สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกในเกมที่7ประจำวันเสาร์ที่9ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หนองบัวพิชยะเปิดบ้านแพ้กับเชียงรายยูไนเต็ดไป 1-2 เกมนี้เนี่ยทีมเยือนได้2ประตูจากฟิลิเป้อัลโมริมแล้วก็โชดิพัฒน์ภูมิแก้วส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากแฮมิลตันซัวเรสบีจีปทุมยูไนเต็ดวันนี้ก็แพ้ให้กับทางโปลิเทโลไปขาดลอยเลยฮะ0-3ทีมเยือนได้3ประตูจากวันชัยจารุนงคานเจนพบโพขี่แล้วก็ณัฐพลสุขชัยไปที่นครราชสีมามาสไดฟ์4ครับเปิดบ้านแพ้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป 0-2 ทีมเยือนได้2ประตูจากวันเดอร์ลุยส์แล้วก็เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสส่วนเมืองทองยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป 3-1 ทีมเยือนได้นำไปก่อน 1-0 ด้วยนะจากอิปสันเมโลครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแซง3ลูกรวดจากซาดอมิซาเยฟครับยิง2ประตูแล้วก็1ลูกมาจากวิลเลนป๊อปนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงเป็นเชียงรายยูไนเต็ดที่เก็บไป14คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นบุรีรัมย์กับแบงคอกมีทีมละ13อันดับ4เป็นการท่าเรือมี11อันดับ5อย่างเมืองทองมี9คะแนนฮะอันดับ6ถึงอันดับ9ครับอย่างชลบุรีโปลิเทโลสมุทรปราการแล้วก็นครราชสีมามีทีมละ8คะแนนอันดับ10ถึงอันดับที่12อย่างสุพรรณหนองบัว BG มีทีมละ7อันดับ13ถึงอันดับที่15ครับมีราชบุรีประจวบแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดมีทีมละ5คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายอันดับที่16เนี่ยก็เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดที่เก็บไป4คะแนนไปต่อที่ดาวซานโดล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเดนิสมูเรโลที่ยิงไป7ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่10ตุลาก็จะมีราชบุรีเปิดบ้านเจอเชียงใหม่ชลบุรีเจอสุพรรณประจวบเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการแล้วก็การท่าเรือจะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด